ื่อวันที่15สิงหาคม2560ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีนายวีระกุลอรัญญนาคศึกษาธิการภาค1ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมซึ่งที่ประชุมได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาของกิจการลูกเสือไทยอันเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการลูกเสือในทุกระดับตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอไว้4ประเด็นคือ 1. ด้านโครงสร้างกิจการลูกเสือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. ด้านการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ 3. ด้านการต่างประเทศและ 4. ด้านงบประมาณการหารายได้ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะนำไปเสนอต่อสภาลูกเสือไทยเพื่อได้รับทราบผลการศึกษาข้อเสนอดังกล่าวซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่าในระยะแรกควรมีการดำเนินการดังนี้ 1. ให้มีการยกร่างนโยบายสภาลูกเสือไทยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาลูกเสือทั้งทางกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้าทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติโดยร่างนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญประกอบด้วย 1.1 การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือทุกระดับทุกประเภทให้ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 1.2 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางการลูกเสือให้ได้มาตรฐานและเกิดความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยการทบทวนองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 1.3 ยกระดับค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้ได้มาตรฐานสากลด้วยการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือและกิจการลูกเสือให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดละ1แห่ง 1.4 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของลูกเสือ 1.5 พัฒนาระบบระเบียบวิธีบริหารจัดการกิจการลูกเสือให้มีคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 1.6 พัฒนาคุณภาพสังคมไทยโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 2. เสนอให้สภาลูกเสือไทยทราบว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะได้ดำเนินการยกร่างแผนพัฒนากิจการลูกเสือไทยพุทธศักราช2560ถึง2564เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 3. เสนอให้สภาลูกเสือไทยทราบว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยมีการแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงานในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติโดยพิจารณาถึงภารกิจขององค์กรรวมถึงปริมาณงานและอัตรากำลังประกอบกับข้อเสนอแนะตามรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ